งานสินเชื่อเพื่อการเกษตรเป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อนจงทำงานหนักเร่งรัดฉับไวถูกต้องและแม่นยำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสังคมไทยคือสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันสังคมไทยแม้จะอยู่ต่างถิ่นแม้จะทำมาหากินต่างที่แต่ก็พันผูกสายใยไทยเป็นครอบครัวเดียวกันธ.ก.ส.ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดสังคมเกษตรกรรมบันทึกเรื่องราวของธ.ก.ส.เริ่มปี2459เนี่ยเรามีการใช้กระบวนการสหกรณ์สหกรณ์ในยุคแรกเป็นสหกรณ์หาทุนเป็นหลักการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี่เป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดมากเพราะว่าเกษตรกรก็มีการครอบครองที่ดินก็ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ์และสมัยก่อนนี่ทุนก็หายากมากก็มีการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาสหกรณ์เนี่ยก็มาเกิดขึ้นเมื่อปี2486คือนับตั้งแต่เราตั้งสหกรณ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี59นะทางรัฐบาลไทยสมัยนั้นก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศคือ ICA ICA ก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาจนถึงปี2509จึงได้มีการตัดสินใจให้ตั้งธ.ก.ส.ขึ้นมาธ.ก.ส.เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านไม้ธรรมดานี่แหละนะคือทำให้มันกลมกลืนแบบธนาคารชนบทจริงๆเรียนย้ำว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมานั้นเพื่อช่วยเหลือทางการเงินอย่างแท้จริงให้เป็นทางเลือกให้เกษตรกรเข้าถึงภารกิจพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรกว่า40ปีที่ธ.ก.ส.อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยมุ่งสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยธ.ก.ส.ได้พัฒนาบทบาทการดำเนินงานเพื่อเติมเต็มระบบการเงินในระดับฐานรากให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชนและสหกรณ์ทุกประเภทมุ่งเน้นพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวชนบทสำหรับแนวทางในการทำงานของธ.ก.ส.ในอนาคตที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญอาจแบ่งออกได้เป็น4ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการพัฒนาธ.ก.ส.มุ่งเน้นให้พี่น้องเกษตรกรมีองค์ความรู้อย่างเพียงพอในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตรวมทั้งสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือเป็นสถาบันเพื่อนำเอาผลผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในชุมชนด้านที่2ด้านการให้บริการสินเชื่อธ.ก.ส.จะพัฒนาบริการสินเชื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและให้บริการครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการตลาดการแปรรูปรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตการตลาดอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการสหกรณ์ด้านที่3ด้านการระดมทุนและบริการธ.ก.ส.จะขยายเครือข่ายสาขาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการมาใช้บริการของลูกค้าเน้นการบริการด้วยใจสะดวกรวดเร็วและเป็นกันเองรวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินใหม่ๆเพื่อระดมทุนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาบริการทางด้านการธนาคารให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านที่4ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมธ.ก.ส.จะยึดมั่นในคำนิยมขององค์กรคือธ.ก.ส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชนและส่งเสริมวินัยทางด้านการออมในภาคครัวเรือนด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจัดทำบัญชีครัวเรือนการจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้การจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารเป็นต้นจากปณิธานที่แน่วแน่นี้ธ.ก.ส.มีความเชื่อมั่นว่าธ.ก.ส.จะสามารถดูแลให้พี่น้องเกษตรกรและชาวชนบทโดยทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนภารกิจการระดมทุนนอกจากสินเชื่อและการพัฒนาชนบทในด้านต่างๆ
ทกส.ยังตระหนักว่าประชาชนควรต้องมีหลักประกันและการวางแผนทางการเงินจึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เงินฝากในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายทกส.เราอยากให้เกษตรกรได้หลุดภาวะแห่งการเป็นหนี้นะครับเราอยากให้เกษตรกรได้มีการออมมีเงินฝากบางครั้งทกส.ก็ต้องใช้กุศโลบายนะครับในการชักจูงให้เกษตรกรลูกค้าได้มาฝากเงินกับเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องการให้เกษตรกรเนี่ยได้มีเงินทุนในยามที่ครอบครัวไม่มีเงินทุนที่จะใช้หรือว่าตัวเกษตรกรเองได้หยุดประกอบอาชีพนะครับก็จะมีเงินในส่วนที่เขาออมเอาไว้เอามาใช้จ่ายในยามที่จำเป็นสมัยก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปฝากไงก็เก็บแต่เงินสดในบ้านเก็บไว้ในบ้านเงินอยู่กับในกระเป๋าเราเองอ่ะเห็นหวยก็เล่นหวยเล่นเท่าไหร่มันก็หมดไปพอดีทกส.เข้าออกโครงการทวีโชคออกมาเราดูแล้วดอกเบี้ยก็ดีแถมมีได้รางวัลด้วยผมก็เลยว่านำเงินตรงนี้ไปฝากพอต่อมามันมีตัวอีกตัวคือทวีสินซึ่งเป็นฉลากถ้าถูกก็ยังได้เงินรางวัลไม่ถูกเราก็ได้เงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมและได้ลุ้นรางวัลทุกถึง3ปีหาที่ไหนได้ล่ะครับปกติคนทั่วไปนี่ข้าราชการก็จะเกษียณที่อายุ60ผมคิดว่ามันก็อาจจะเร็วไปนะฮะก็กล่าวว่าเอาสัก65ปีเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้เปิดบัญชีทวีสุขนะฮะเราจะได้ออมมาจนได้จนถึงอายุ65ปีเราทำสวนยางแล้วเนี่ยอายุมันมากแล้วนี่คงจะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วฮะแล้วก็คิดว่าจะได้เอาเงินที่เราออมอยู่ถึง65ปีนั้นเอาไว้ใช้ได้หรือว่าจะให้กับลูกหลานไว้ศึกษาต่อไปได้ครับรางวัลแห่งความภูมิใจทกส.เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและองค์กรของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาถือปฏิบัติทั้งในส่วนขององค์กรนักงานและลูกค้ารวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดของการจัดประกวดครั้งนี้รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กรและเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทกส.ทุกคนได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรอยยิ้มมีความสุขซึ่งถือว่าเป็นรางวัลทางใจสำหรับเพื่อนพนักงานทกส.อีกรางวัลหนึ่งด้วยครับสิ่งที่ผมอยากเห็นเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของทกส.ก็คือว่าอยากให้เขามีความสุขเขาก็เปลี่ยนจากสมุดบัญชีเงินกู้เนี่ยนะเป็นสมุดบัญชีเงินฝากนี่ก็แสดงว่าเขาได้เอาสินเชื่อจากทกส.ไปใช้ไปเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาเคยต้องเป็นหนี้อยู่ตลอดไปเนี่ยกลายว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ทกส.บ้างก็คือเป็นผู้ฝากอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับเขาด้วยทกส.เนี่ยได้ช่วยให้พลิกชีวิตผมจากการที่เป็นหนี้เนี่ยได้กลับมาหลุดหนี้แล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นถ้าให้ผมเปรียบทกส.ว่าทกส.คือเส้นทางนะครับที่นำพาครอบครัวเราให้ดีขึ้นเป็นทางเดินที่ดีให้กับเราที่จริงแล้วเพื่อนแท้ของเราคือทกส.นะของป้าเมาใครคิดยังไงป้าเมาคิดอย่างนั้นจริงๆทกส.เป็นธนาคารที่ช่วยคนจนผมคิดว่าพนักงานทกส.และลูกค้านะครับคิดว่าเราควรเป็นครอบครัวเดียวกันมีความเอื้อทอนให้กันและกันและก็เมื่อยามที่มีข้อผิดพลาดก็พร้อมที่จะให้อภัยและช่วยเหลือกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ความสำเร็จของชาวบ้านคือความภูมิใจของเราความล้มเหลวของชาวบ้านคือปัญหาของเราผมเกิดมาจากเม็ดเงินของทกส.แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีโอกาสได้มารับใช้เกษตรกรสิ่งที่ผมอยากเห็นความสำเร็จของลูกค้าคือว่าเขาอยู่ดีกินดีลูกเต้ามีงานทำมีบ้านอยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือความสุขของพนักงานทกส.ทุกคนผมไม่ลืมนะครับพระคุณของทางทกส.ผมอยู่มาได้ทุกวันนี้ลูกสาว3คนของผมจบมาได้ปริญญาทั้ง3คนนี้ก็เกิดจากตรงนี้หน่วยงานนี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่ธนาคารมันเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ไม่สามารถที่ไปพึ่งพาทางไหนได้ทกส.นี่เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแท้กับเกษตรกรทุกคนที่ยามเพื่อนเดือดร้อน
เพื่อนก็มาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับถามว่าเพื่อนแท้นี่ก็ยังไม่พอรักธกส.เหรอรักหมดหัวใจเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรจริงๆอยู่เคียงคู่กับประชาชนตลอดไป